DigWatch Pro CG LTE สมาร์ทวอชที่มีแบตเตอรี่อยู่ได้นานถึง30วันและหูฟัง DigPod 2และ DigPod 2 Pro หูฟังที่สั่งงานได้ด้วยเสียง Play Music เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิ๊กโอไอทีครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์จากบริษัท MobVoi มาแนะนำด้วยกัน3ชิ้นด้วยกันนะฮะชิ้นแรกคือ DigWatch Pro CG LTE ตัวนี้เป็นสมาร์ทวอชนะครับในระดับราคาหมื่นต้นๆใครกำลังมองหาสมาร์ทวอชอยู่นะครับดูตัวนี้ก่อนเลยและอีก2ชิ้นครับคือหูฟังตัวแรกคือ DigPod 2ตัวนี้ 3,590 บาทและ DigPod 2 Pro 4,590 บาทเสียงดีแค่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับอันดับแรกมาดู DigWatch Pro 4G LTE ก่อนครับนี่คือสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ของ DigWatch นะครับที่อัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นเดิมคือตัว DigWatch Pro นะครับโดยการใส่ความเป็น 4G LTE เข้ามาปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทวอชแบบนี้นะครับจะต้องทำงานคู่กันโดยการจับคู่กับสมาร์ทโฟนแล้วก็แชร์ข้อมูลแชร์อินเทอร์เน็ตกันถึงจะทำงานได้แต่ตัวนี้เนี่ยพอใส่ 4G LTE เข้าไปในตัวมันเลยนะฮะทำให้มันกลายเป็นสมาร์ทวอชที่ stand alone ทำงานได้ด้วยตัวเองไม่ต้องจับคู่กับโทรศัพท์อีกเลยนี่ตัวนี้เจ๋งนะครับความเป็น 4G LTE ของเขาคือเขาเป็นระบบ eSIM ครับซึ่งวิธีการเซตอัพ eSIM ก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องไปที่ศูนย์บริการสักนิดหนึ่งวิธีการง่ายๆผมเล่าให้ฟังสั้นๆอย่างเช่นคุณลงแอปในสมาร์ทโฟนก่อนของ DigWatchเสร็จแล้วคุณจับคู่กับตัว DigWatch ตัวนี้ก่อนจับคู่เสร็จเรียบร้อยคุณไปที่ศูนย์บริการคุณเปิด eSIM ซึ่งคุณจะเปิดได้ทั้ง2แบบเลยนะคุณจะเปิดเบอร์เดิมกับเบอร์หลักที่คุณใช้อยู่บนสมาร์ทโฟนก็ได้จับคู่กันแล้วเป็นมัลติซิมเป็นแพ็กเกจเดียวกันจะได้เป็นเบอร์เดียวกันรับสายแทนกันได้แบบนั้นก็ได้หรือคุณจะไปเปิดเป็นเบอร์ใหม่ซึ่งจะเป็นเบอร์รายเดือนเบอร์เติมเงินได้หมดเลยใส่เข้ามานะครับแต่ว่าพอไปถึงศูนย์บริการเนี่ยให้เขาออกเป็น eSIM เวลาออกเป็น eSIM มันจะได้เป็น QR code มาครับแล้วคุณก็เอาแอปกับมือถือที่จับคู่กันกับ DigWatch ตัวนี้ไว้ไปสแกน QR code ครับแค่นั้นเองตัว eSIM ก็จะ register เข้าไปในนี้พอเขามี 4G LTE อยู่ในตัวเองแล้วเนี่ยคราวนี้สบายเลยครับสามารถโทรเข้าโทรออกนะครับรับสายเรียกเข้าส่งข้อความนะฮะเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับรับสัญญาณ 4G รับสัญญาณ LTE ได้ในตัวเขาเองเลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการจับคู่กับโทรศัพท์ง่ายมากแล้วก็ทำให้ทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะเลยดาวน์โหลดแอปก็ได้ฮ่าตัวนี้นะครับเขาเป็น Wear OS ฮ่าเป็น OS สำหรับสมาร์ทวอชโดยเฉพาะของ Google นะครับเป็น Google Play Store ของเขานะครับเข้าไปดาวน์โหลดแอปต่างๆเสริมเข้ามานะครับมีฟังก์ชันการทำงานเยอะแยะมากมายเลยใช้ Google Maps ได้นะครับก็ใช้ 4G ดึงข้อมูลแผนที่ลงมานะครับใช้งาน Google Assistant สั่งงานด้วยเสียงได้เลยใช้ภาษาไทยได้ด้วยนะครับจะส่งข้อความโทรหาใครหรือถามข้อมูลก็ใช้ได้เลยหรือจะผูกกับแอป Google Home ครับเพื่อไปสั่งงานอุปกรณ์ IoT ต่างๆในบ้านคุณก็ทำได้ด้วยเช่นกันนี่ความเปลี่ยนแปลงที่เขาเปลี่ยนแปลงจากรุ่น DigWatch Pro นะครับมาเป็น DigWatch Pro 4G LTE เนี่ยก็คือเขาเพิ่ม RAM ครับจากรุ่นเดิมเนี่ยแรม512เมกเพิ่มเป็น1กิกก็ทำให้มีความสามารถในการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็บอดี้นะครับบางลงแล้วก็เบาลงใส่ 4G เข้าไปแต่บางกว่าเดิมแล้วเบากว่าเดิมนี่วัสดุรอบๆตัวยังคงเป็นเหมือนเดิมครับฝาหลังเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกโพลีเอมายนะครับแล้วตรงขอบด้านหน้าของหน้าปัดตรงนี้เนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลครับเป็นสมาร์ทวอชอีกตัวนึงที่วัสดุดูดีนะครับแล้วก็สวยงามตัวสายเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่าตัวเดือยล็อกนะครับเป็นเคี่ยวล็อกเหมือนสายนาฬิกาทั่วไปคล้ายๆอย่างพวก G-Shock นะฮะก็ปลดล็อกได้ด้วยการใช้เล็บเขี่ยตัวกลอนเล็กๆปลดออกมาได้เลย yeah. เห็นวัสดุบอดี้สวยๆแบบนี้ทนทานมากเลยนะครับ DigWatch Pro CG LTE ได้มาตรฐานความทนทานนะครับในระดับ Military Standard 810G ของกองทัพสหรัฐตัวเลขนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันถูกผ่านการทดสอบมาแล้วว่าสามารถทนแรงกระแทกจากการตกได้ wow. แล้วก็ทนอุณหภูมิในทุกสภาวะอากาศได้ร้อนจัดๆก็ทนได้หนาวจัดๆก็ทนได้เปลี่ยนอุณหภูมิฉับพลันจากร้อนมาหนาวก็ทนได้นี่ทนดินทนหินทนทรายทนฝุ่นแล้วก็กันน้ำด้วยในระดับ IP68ก็คือใส่ว่ายน้ำได้ครับอยู่ในระดับคุณว่ายน้ำอยู่บนผิวน้ำเนี่ยน้ำลึกสักประมาณเมตรนึงเนี่ยอยู่ได้ IP68 DigWatch Pro 4G LTE นะครับ
เป็นสมาร์ทวอชที่มีจุดเด่นเรื่องของแบตเตอรี่ครับมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานมากด้วยเทคนิคพิเศษที่เขาออกแบบมาของเขาเองโดยเฉพาะปกติสมาร์ทวอชทั่วไปจะใช้แบตได้แค่ไม่กี่วันเต็มที่ก็3วัน5วัน เพราะอะไรเพราะจอมันเป็นสีนี่ขนาดจอดับเร็วแล้วนะขยับมือทีนึงก็กระพริบขึ้นมาทีนึงก็กินแบต ตัวนี้เนี่ยสามารถเข้า Essential Mode แล้วรันแบตได้ถึง30วันเขาทำได้ยังไงรู้ไหมฮะโดยการมีหน้าจอ2ชั้นครับหน้าจอนี้ซ้อนกันเลย2ชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยเป็น LCD แบบ low power ครับเป็น LCD แบบขาวดำแล้วอีกหน้าจอหนึ่งก็เป็น AMOLED เป็นจอสีแบบปกติถ้าเราเข้าโหมด Essential เขาจะย้ายคำสั่งการแสดงผลทั้งหมดไปอยู่บนจอ LCD แบบขาวดำทำให้มันกินพลังงานน้อยมากแล้วสามารถใช้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มๆเนี่ยใช้งานได้ถึง30วัน wow. แต่ถ้าคุณกลับมาใช้โหมดหน้าจอ AMOLED จอสีเหมือนเดิมใช่ไหมครับคุณก็จะใช้งานได้สักประมาณ 3-5 วันขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิด GPS มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าส่วนใหญ่ในการสมาร์ทวอทช์แบบนี้เนี่ยจะกินแบตที่สุดก็คือตอนที่เราใช้ GPS ในการออกกำลังกายถ้าคุณออกกำลังกายนะแป๊บเดียววัน2วันหมดแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่โหมด Essential กับหน้าจอ LCD นี่อันนี้เด็ดครับได้ถึง30วันเลยโอ้โหเจ๋งมากคนที่ใช้สมาร์ทวอชนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยแต่ส่วนใหญ่จะลืมเวลาเริ่มออกกำลังกายไปแล้วโอ้ยังไม่ได้เปิดโหมดออกกำลังกายเลยหรือว่าบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยการที่เราเดินอยู่ในออฟฟิศเนี่ยทำงานระหว่างวันเนี่ยเดินไปเดินมาบางทีก็วิ่งไปวิ่งมาสิ่งเหล่านี้มันก็ถือเป็นการออกกำลังกายด้วยนะครับมันควรจะนับรวมเข้าไปด้วยกันติ๊กวอชตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับคือเขามีฟังก์ชันหนึ่งที่ชื่อว่าติ๊กโมชั่นติ๊กโมชั่นนี้เป็นการตรวจจับการออกกำลังกายโดยอัตโนมัติถ้าคุณเดินเร็วสักหน่อยนะครับหรือว่าคุณเริ่มวิ่งอย่างต่อเนื่องเขาจะเปลี่ยนโหมดแล้วบันทึกข้อมูลเป็นการออกกำลังกายแบบอัตโนมัติทันทีเลยคราวนี้คุณก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับคุณจะเดินเดินวิ่งวิ่งอยู่ในที่ทำงานออกกำลังกายเดินเร็วหน่อยเนี่ยมันก็รวบรวมข้อมูลแล้วเอาไปใส่ในติ๊กเฮลซึ่งเป็นข้อมูลการออกกำลังกายของคุณทั้งวันอยู่แล้วหรือถ้าคุณนึกได้คุณก็กดปุ่มล่างเลยครับแล้วคุณก็เลือกโหมดของการออกกำลังกายจะเป็นวิ่งจะเป็นยิมหรือยกน้ำหนักหรืออินดอร์ไซคลิงอะไรก็เลือกกันไปอันนี้ก็เป็นโหมดปกติที่สามารถสั่งงานได้อยู่แล้วอีกอันนึงที่ดีก็คือเรื่องของฮาร์ทเรทครับฮาร์ทเรทมอนิเตอร์ลิงเนี่ยคือเขาจะตรวจจับวัดอัตราการเต้นของหัวใจเรานะครับแล้วจัดทำเป็นรายงานสรุปให้เราเป็นช่วงๆเช่นอัตราการเต้นของหัวใจใน1วันเพื่อดูว่าวันนี้ทั้งวันเรามีสภาพการเต้นของหัวใจผิดปกติไหมรวมซัมมารีเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสรุปดูครับดูว่าสุขภาพเราเป็นยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยดีมากนะครับบางทีเราไม่ต้องมานั่งจดจำเราสามารถดูเป็นแผนภูมิย้อนหลังไปว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเหนื่อยมากน้อยแค่ไหนเดือนนึงที่ผ่านมาเราทำงานเหนื่อยหรือว่าหัวใจเราเต้นแรงมากน้อยแค่ไหนก็เห็นได้นะครับแล้วก็ได้มอนิเตอร์หัวใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าคุณเอาไปใช้งานเมืองนอกนะครับคุณผูกกับบัญชี Google Pay ไว้นะครับคุณสามารถใช้สมาร์ทวอชตัวนี้แตะเพื่อจ่ายเงินได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เมืองไทยยังไม่เปิดใช้บริการแค่นั้นเองนะครับก็ต้องรอตอนไปเมืองนอก บทสรุปนะครับ Tick Watch Pro 4G LTE เป็นสมาร์ทวอชอีกตัวนึงที่น่าใช้เพราะว่าเขามีหน้าจอ2ชั้นทำให้เราเลือกโหมดการทำงานได้ว่าจะให้ประหยัดแบตแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขามี 4G LTE อยู่ในตัว ก็คือไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องจับคู่กับโทรศัพท์มือถือเลยแล้วเป็น Wear OS นะครับคือถ้าที่ผมพูดมาเนี่ยแทบจะนับตัวนี้เป็น Wear OS ที่มี 4G LTE ตัวแรกในประเทศไทยเลยนะครับถ้าคุณอยากได้2สเปคนี้เนี่ยไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วตัวนี้เลย Tick Watch Pro 4G LTE ราคาคือ 11,900 บาทครับก็ถือว่าราคาไม่แพงแล้วก็มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่สโตร์หลักของ Tick Watch นะครับที่อยู่ใน Shopee จะเป็นสโตร์ที่ชื่อว่า Autobot ครับเป็นยี่ห้อที่เขาขายเดียวกันกับเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็มี Tick Watch ขายอยู่ด้วยนะครับต่อมาเป็นหูฟังอีก2รุ่นครับจากบริษัทเดียวกันนะครับนี่คือ Tickpot 2ราคา 3,590 แล้วก็ Tickpot 2 Pro ราคา 4,590 นะครับ2รุ่นนี้มีความคล้ายกันมากราคาต่างกันแค่ 1,000 จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่แตกต่างกันเล็กน้อยผมเล่าตัว Tickpot 2ให้ฟ
ังก่อนนะครับนี่คือหูฟังแบบเอียร์บัดนะครับเป็น True Wireless แบบเอียร์บัดซึ่งก็จะไม่ยื่นเข้าไปในหูเยอะนะฮะแปะเข้ามาตรงหูตรงนี้เลยใส่สบายแน่นอนนะครับหูฟังตัวนี้นะครับใช้ชิปเสียงของ Qualcomm FX ครับแล้วก็ใช้โคเดกของ FX ด้วยนะครับซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าเสียงออกมาดีแน่นอนนี่นะครับมาทุกย่านความถี่แน่นอนนะครับเขาใช้ไดเวอร์ขนาด13มิลลิเมตรนะครับเป็นไดเวอร์แบบ Moving Coil ซึ่งมันจะให้เสียงเบสที่มีกำลังหนักแน่นแล้วก็เสียงแหลมที่พุ่งทะยานไกลผมลองฟังดูแล้วนะครับหูฟังตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหูฟังเอียร์บัดที่ปกติแล้วเราใส่เอียร์บัดเนี่ยมันจะยื่นเข้าไปในหูไม่เยอะถ้าใครที่หูไม่กลางเนี่ยแล้วคุณใส่เข้าไปได้แน่นพอนะครับคุณจะได้เสียงเบสแบบเต็มๆเลยเสียงเบสแน่นดีมากเสียงแหลมพุ่งกระจายตัวนี้น่าจะเป็นหูฟังใหม่ยังเบิร์นอินไม่ครบนะครับผมฟังแล้วเนี่ยเสียงร้องตรงปลายเสียงเนี่ยมันจะมีแบบว่ามัวเล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งน่าจะหายไปเมื่อเราเบิร์นชั่วโมงการฟังจนครบแล้วนะครับถือว่าฟังไปสักพักหนึ่งแล้วน่าจะดีขึ้นคุณสมบัติของหูฟังตัวนี้นะครับใช้บลูทูธ 5.0 ในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็จับคู่กับโทรศัพท์ได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยมีไมโครโฟน1ตัวครับที่สามารถใช้พูดคุยโทรศัพท์แล้วก็ตัดเสียงรบกวนไปด้วยเลยนะฮะหูฟังตัวนี้จึงมีไมโครโฟนที่เสียงดีแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยถึงแม้จะมีไมค์แค่ตัวเดียวแบตเตอรี่ก็ยาวนานใช้ได้ครับตัวหูฟังเองเนี่ยดึงออกมาเนี่ยฟังได้4ชั่วโมงชาร์จกลับเข้าไปในตลับรวมทั้งหมดได้23ชั่วโมงครับจุดเด่นของเขาอีกอันนึงที่ผมชอบนะครับคือเป็นหูฟังแบบ True Wireless ที่สามารถปรับระดับความดังได้ที่ตัวหู wow. ส่วนใหญ่หูฟังแบบ True Wireless ปรับไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นระบบสัมผัสครับเลื่อนขึ้นฟึ๊บเพิ่มวอลลุ่มถูลงลดวอลลุ่มนี่แล้วก็แตะเปลี่ยนเพลงได้เป็นระบบสัมผัสนะครับกดค้างไว้ก็เรียก Google Assistant เรียก Siri ได้อันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานไปแล้วนะครับแต่ผมชอบตรงปรับวอลลุ่มได้อันนี้ถือว่าเด็ดเลยต่อด้วยอีกรุ่นหนึ่งครับ ThinkPod 2 Pro ตัวนี้ต่างจากรุ่นไม่โปรยังไงราคาต่างกัน 1,000 บาทใช่ไหมครับใช้ไดเวอร์ชุดเดียวกันเลยนะครับ13มิลลิเมตรแล้วก็เป็น Moving Coil ให้เสียงในการฟังเพลงเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มีความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงครับเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Tik Hear นะฮะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นเราฟังเพลงอยู่นะฮะเราก็อยากจะหยุดเพลงไม่ต้องไปกดที่หน้าจอมือถือหรือไม่ต้องไปแตะตัวระบบสัมผัสมันครับเราแค่พูดว่า pause music อยากเล่นต่อก็ play music อยากเล่นเพลงต่อไปก็ next song เขาก็จะเปลี่ยนเพลงให้เลยนะครับง่ายมากเนื่องจากบริษัทที่ผลิตหูฟังตัวนี้เนี่ยฮะชื่อบริษัท Mob Voice นะครับเขาเป็นบริษัทที่ทำงานด้านเกี่ยวกับ AI นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของระบบ Voice นะครับในการสั่งงานด้วยเสียงเนี่ยดีมากๆเก่งมากๆทำให้เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วก็มีเรื่องของ Gesture Mode ด้วยนะครับอันนี้เป็นโหมดพิเศษเลยคือสมมติว่ามีสายโทรเข้าเราใช้วิธีนี้ครับในการรับสายไม่ต้องพูดไม่ต้องแตะใช้พยักหน้า พยักหน้ารับสายนะฮะถ้าสายโทรเข้ามาไม่อยากรับสายเหรอสายหน้าสายหน้าก็ไม่รับสายแล้วโอ้เจ๋งมากเลยผมชอบมากเลยเรื่องแบตเตอรี่ตัว ThinkPod 2 Pro เนี่ยจะได้แบตเตอรี่น้อยกว่าตัว ThinkPod 2สัก3ชั่วโมงคือชาร์จรวมๆทั้งเคสเนี่ยได้ประมาณ20ชั่วโมงเองนะครับเนื่องจากเขามีระบบของการสั่งงานด้วยเสียงมาเกี่ยวข้องด้วยทำให้มันกินแบตมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่แตกต่างกันคือไมโครโฟนของรุ่นนี้จะเป็นแบบ Dual Microphone ครับคือมีไมโครโฟน2ตัวแล้วก็จะทำ Noise Cancellation ในการพูดเสียงโทรศัพท์กลับไปเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าไมค์ตัวนึงจะดักเสียงภายนอกแล้วอีกไมค์ตัวนึงก็รับเสียงเรานะครับก็ทำให้เสียงดียิ่งขึ้นหาซื้อได้ที่เดียวกันเลยนะครับที่ Shopee แล้วก็เข้าไปที่ช็อปอย่างเป็นทางการของเขานั่นก็คือ Autobot ในสโตร์เขาเนี่ยจะมีทุกอย่างเลยนะครับมีทั้ง ThinkWatch ทุกรุ่นแล้วก็หูฟัง ThinkPod ทุกรุ่นให้เลือกเลย